ทุกคนครับก่อนหน้านี้นั้นมีข่าวมาอกสรอย่อถึงนางเอกสายแบ๊วกับสามีที่อายุห่างกันกว่า1ิบปีครับว่าแยกบ้านกันอยู่แล้วแถมฝ่ายชายนั้นยังคนคนออกจากบ้านไปหมดจนชาวเน็ตคาดเดากันไปต่างๆนานาเลยว่าเป็นคู่ไหนกันแน่แล้วสุดท้ายนะฮะก็ถูกโยงไปที่คู่สามีภรรยาดังอย่างเจนนี่อัลลาพาดและก็มิกกี้นนอัลลาพาดนป้อมเพชรนั่นเองครับล่าสุดฮะเจนนี่นั้นเขาได้ออกรายการแฉครับที่มีมดดำคชภาดีเจดาด้าวรินดาและก็ดีเจเฉาเฉาครับที่ทำหน้าที่พิธีกรในวันนั้น ซึ่งความแซ่บอยู่ตรงนี้ฮะพอเปิดมาปุ๊บนะฮะก็ถามเจนนี่เลยว่าเจนนี่เลิกสามีแล้วหรือยังงานนี้เจนนี่ตอบประเด็นนี้แบบอารมณ์ดีครับว่าที่ผ่านมาเจนเจออะไรไม่เยอะเชื่อสิตอนแรกที่เห็นข่าวอนยย่อเจนส่งให้นานา,นานอ่านก่อนแล้วก็ถามเพื่อนว่าคิดว่าเป็นใคร